JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะนำมาทบทวนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทศนิยมอีกแล้วเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเกี่ยวกับทศนิยมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและสำหรับเรื่องที่เราจะทวนในวันนี้ก็คือเรื่องของการบวกทศนิยมนะคะโดยหลักการบวกทศนิยมที่เป็นบวกมีเกณฑ์เช่นเดียวกับการบวกจำนวนนับนั่นก็คือจะต้องจัดเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกันให้ตรงกันเสมอแล้วจึงบวกกันหรืออาจกล่าวได้ว่าให้จัดทศนิยมที่เป็นตัวตั้งและทศนิยมที่เป็นตัวบวกให้จุดทศนิยมตรงกันถ้าเป็นทศนิยมที่มีตำแหน่งทศนิยมไม่เท่ากันเราอาจใส่เลขศูนย์หลังตัวเลขตัวสุดท้ายของทศนิยมนั้นๆเพื่อให้มีตำแหน่งทศนิยมเท่ากันก็ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้และสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนหาผลบวกของทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งทั้งที่ไม่มีการทศและมีการทศได้จากนั้นนักเรียนสามารถสื่อสารหรือสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะซึ่งในชีวิตประจำวันเราจะพบกับจุดทศนิยมมากมายอย่างเช่นบินค่าโทรศัพท์บินค่าน้ำค่าไฟหรือตอนที่เราซื้อของและมีบิลเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะจากรูปนะคะเราจะแบ่งออกเป็นช่องโดยแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันซึ่งมีทั้งหมด10ช่องนะคะจากนั้นรูปที่1เราจะได้เป็นทศนิยมส่วนที่ระบายสีเท่ากับ 0.3 และรูปที่2นะคะเมื่อเขียนเป็นทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีเราจะได้เท่ากับ 0.4 จากนั้นนักเรียนให้นำ 0.3 มาบวกด้วย 0.4 เราจะได้ผลลัพธ์เป็น 0.7เมื่อนำมาบวกเป็นแนวตั้งนักเรียนจะต้องใช้หลักการบวกหลักต่างๆให้ตรงกันเช่นในกรณีนี้เป็นหลักส่วน10ซึ่งหลักหน่วยก็คือ0เราก็ตั้งให้ตรงกันในหลักหน่วยส่วนตัวเลขหลังจุดซึ่งเป็นหลัก10เราก็ตั้งให้ตรงกับหลัก10นะคะจากนั้นตั้งจุดให้ตรงกันเมื่อตั้งตัวตั้งและตัวบวกเสร็จแล้วนักเรียนก็หาผลลัพธ์ตามจำนวนได้เลยถ้ามีการทดนักเรียนก็สามารถทดตัวเลขถัดไปที่อยู่ด้านหน้าจุดได้เลยซึ่งจะคล้ายๆกับการบวกจำนวนนับปกติและผลลัพธ์ในข้อนี้ 0.3 บวก 0.4 ก็จะได้เป็น 0.7
และเมื่อสักครู่จะเป็นตัวอย่างของการบวกของทศนิยมในหลักส่วน10หรือ1ตำแหน่งนะคะต่อมาเราจะมาดูการบวกทศนิยมที่มากกว่า1ตำแหน่งบ้างค่ะนั่นก็คือทศนิยมในหลักส่วน100หรือทศนิยม2ตำแหน่งดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ 0.5 บวก 0.27 เมื่อเรานำมาบวกในแนวตั้งเราจะได้ 0.5 เป็นตัวตั้งและ 0.27 เป็นตัวบวกในที่นี้นักเรียนจะเห็นว่า 0.5 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราสามารถทำให้เป็น2ตำแหน่งได้โดยการเติมศูนย์ในหลักส่วน100เพื่อให้เท่ากันกับจำนวนที่เป็นตัวบวกนะคะเมื่อนำมาตั้งโจทย์ให้ตรงหลักแล้วเราก็จะทำการบวกปกติเหมือนกับจำนวนนับถ้ามีการทดนักเรียนสามารถทดได้กับจำนวนที่อยู่ด้านหน้าเลยค่ะและข้อนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับ 0.77 นั่นเองดังนั้นแล้วนะคะการบวกทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งเราจะใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับโดยนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันและบวกจำนวนในหลักขวาสุดก่อนจากนี้นะคะคุณครูก็ยังมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนทดลองกันทดลองทำก่อนนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนั่นเองค่ะนักเรียนลองไปบวกทศนิยมก่อนนะคะก่อนที่จะไปบวกในแบบฝึกหัดถ้าพร้อมแล้วไปบวกพร้อมๆกันเลยค่ะตามนี้เลยI'm not afraid to die.
และบทสรุปของวันนี้การบวกทศนิยมเราจะใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับโดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันและควรบวกจำนวนในหลักขวาสุดก่อนถ้าผลบวกครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดในหลักถัดไปทางซ้ายมือได้เลยและก็ถึงช่วงของนักเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือช่วงของการบ้านนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่201ถึง202นะคะในข้อที่1ถึงข้อที่3ซึ่งในข้อที่1คุณครูจะมีเฉลยให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องนะคะแต่ข้อที่2และข้อที่3นักเรียนจะต้องตั้งผลบวกและหาผลบวกเองนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเช่นเคยค่ะก็ขอให้นักเรียนนะคะนำมาส่งคุณครูในชั่วโมงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้ดีและก็ทำให้ครบตามคำสั่งด้วยนะคะทำให้เรียบร้อยและสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะก็คงจะหมดเวลาลงแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอออกจากบ้านนะคะก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะThank you.